ลับเข้าสู่รายการพัฒจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งใครอยากจะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะก็ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบเลยนะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็ข้อความจะเป็นคำถามหรือว่าสิ่งที่เราอยากทราบนะจะเป็นเลขบ้านทะเบียนรถหรือเบอร์โทรศัพท์ก็ตามค่ะระบุชัดเจนนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลมาที่422-1606นะคะรวมไปถึงท่านไหนนะคะที่อยากจะรับลายเซ็นและระบุมาเลยนะคะว่าขอลายเซ็นจะได้ไปปรับเปลี่ยนในการใช้ในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการทำธุรกรรมหรือนิติกรรมด้วยเป็นทิศทางแนวทิศนะฮะคือทิศทางแนวทางให้กับชีวิตคือบางครั้งเนี่ยก็เป็นฝันกำลังใจแต่อย่าลืมนะฮะศาสตร์ร้ายไม่ทำลายคนดีถ้าเป็นคนดีแล้วการชมรายการเพียงแค่บริโภคเพื่อให้ท่านเนี่ยได้สร้างกุศลต่อแต่ท่านใดนะใครควรแล้วชอบเรื่องศาสตร์ลายเซ็นศาสตร์แห่งตัวเลขศาสตร์แห่งเบอร์โทรไม่ต้องเสียสตุ้งตังไปซื้อเบอร์โทรแพงๆก็อย่างเงี้ยนะฮะก็ชมรายการผมมันเป็นประโยชน์ได้ที่ดีนะครับนะฮะก็บอกเป็นการวางแผนตัวเองแต่ดีที่สุดก็คือการทำบุญสร้างกุศลอ่ะมาดูกันว่ามีที่ไหนที่น่าสนใจในวันนี้ครับอีกหนึ่งที่นะคะที่อยากฝากข่าวถึงคุณผู้ชมนะคะที่วัดสมานมิตรนะคะจังหวัดระยองหลายท่านเคยได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันตั้งแต่ทั้งการสร้างพระศิวลีนะสูงถึง4เมตรมีการร่วมการสร้างโบสถ์แต่ว่าครั้งนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณผู้ชมนะคะมาร่วมกันนะคะเข้าร่วมพิธีเททองนะคะหล่อพระประธานในอุโบสถค่ะสมเด็จองค์ประถมหน้าตัก80นิ้วด้วยกันนะคะในวันที่25ธันวาคมนะคะซึ่งวันนั้นเองเนี่ยก็จะมีในส่วนของพิธีนะคะที่ครัวถาจะมีการบวงสรวงเทพยดาด้วยช่วงเช้าแล้วก็ภาคบ่ายเนี่ยถึงจะเป็นในส่วนของพุทธาภิเษกนะคะในการหล่อพระนะคะซึ่งครั้งนี้ก็มีนะคะพระเกจิคณาจารย์มีหลายท่านเลยที่มาเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกนะคะไม่ว่าจะเป็นพระปริยัติโมลีนะคะหลวงปู่ฮกค่ะพระครูวิมลพรหมญาณพระครูสุภัทธาจารย์แล้วก็เจ้าคุณพระญาณรังสีนั่นเองนะคะที่วัดสมานมิตรใครที่อยากจะร่วมบุญร่วมกันเจอได้เลยนะคะ25ธันวาคมนะไปทำบุญกันวันคริสต์มาสวันคริสต์มาสนะของคริสต์ให้ชาวพุทธใช่แต่ของไทยเราก็ไปเข้าวัดเข้าวากันแบบนี้เจอซันตาคอสครูอาถาที่นั่นนะครับรับลายเซ็นกันรับลงกระเป๋าสตังค์คือเสริมบารมีนะวัดนี้คือตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่วงสรวงวางเลิกเบิกชัยเรื่องของวางโบสถ์วางเสาเอกเสาโทนะฮะหรือแม้แต่ส่วนที่เราได้บวงสรวงสักการะนะฮะในศรีกรุงเทพแล้วก็หล่อพระศิวลีที่นั่นนะโครงการของเราเนี่ยทำครบนะสร้าง4เมตรด้วยกันที่นั่นเราก็ได้ทำบุญที่นั่นแล้วก็รวมบุญกันนะฮะเจอกันที่วัดสมานมิตร25ธันวาคมนี้เป็นต้นไปเพราะว่าโบสถ์เนี่ยคือต้องบอกว่าเริ่มแรกนี่ไม่ได้มีโครงแบบนี้เลยนะทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกท่านได้ร่วมบุญกันไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวกระเฉดเองนะหรือว่าเป็นแฟนๆรายการก็ตามเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันครัวถาเวลาลงพื้นที่แต่ละทีก็นำกฐินนำในโครงการของมูลนิธิถาทำด้วยนะดูแลอุปถัมภ์คำชูศาสนาด้วยการสร้างโบสถ์นะครับใช่แล้วสมานมิตรก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นด้วยนะครับค่ะก็ไปร่วมบุญกันได้หรือว่าใครอยากติดตามในส่วนของกระดานบุญตารางบุญเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปที่Facebook Fanpage ได้เลยนะคะเข้าไปกดไลค์กดถูกใจการ Miracle Channel TV นั่นเองนะและอีกหนึ่งวัดถ้าพูดถึงกฐินกฐินเนี่ยนะฮะก็ในโครงการที่ผ่านมานี่ไปหลายแห่งเลยวัดด้วยกันนะ13โบสถ์ด้วยกันแต่ที่สำคัญวัดบาลีเนี่ยเป็นวัดที่เราไปร่วมบุญสร้างกุศลแล้วก็ไปพึ่งคือไปต่อยอดแล้วก็สร้างโบสถ์ใหญ่โบสถ์นี้ก็เป็นโบสถ์ประจำวัดเลยนะครับแล้วมีพระพุทธชินราชแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะสร้างนะฮะหลวงพ่อทันใจเช่นเดียวกันกับริมน้ำวังวาลีศิลารามคือถ้าใครเคยวัดวาลีวัดวาลีวังแปลว่าน้ำอะไรฮะน้ำเป็นรวมๆกันก็เรียกวังน้ำวังหินวังหินนี่แหละฮะคือที่นั่นบรรยากาศนะคะต้องบอกบรรยากาศดีมากแล้วโบสถ์นี้อยู่ใกล้น้ำด้วยนะคะซึ่งได้เห็นภาพว่ามีหลังคาเนี่ยเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ในเรื่องของปัจจัยเมื่อจะเป็นกองกฐินที่ได้ไปร่วมบุญการครัวถาก็นำทีมทั้งแฟนๆรายการนะคะพี่น้องชาวศรีสะเกษแล้วก็รวมไปถึง Miracle Channel เนี่ยนะคะไปที่วัดวารีศิลารามเมื่อวันที่3พฤศจิกายนในช่วงหัวค่ำก่อนนะก็มีพิธีคุณผู้ชมได้ชมกันด้วยเดี๋ยวเราย้อนภาพกลับไปจะได้ชมว่าวันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างไปชมเลยค่ะเชิญครับวันนั้นนะฮะคือโบสถ์ที่เราสร้างมาตอนนี้มีหลังคาเต็มแล้วตอนแรกครึ่งหนึ่งงามนะล่าสุดผมไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็อย่างเงี้ยฮะก็คือสมบูรณ์ขึ้นมีส่วนที่หน้าบันด้วยเดี๋ยวหน้าบันก็จะมีรูปพุทธทิศาธรรมนะได้จารึกได้สถิตไว้นะครับเราก็จะเห็นนะครับหลวงปู่ศุกร์นะท่านมีจิตและเจตนานะชัดเจนว่าเราได้ร่วมไปสร้างกันอย่างต่อเนื่องซึ่งยังขาดทรัพย์ปัจจัยพอสมควรเนี่ยเร็วๆนี้นะฮะก็จะส่งสีนะครับเข้าไปทาหน้าบันนะฮะในส่วนที่เติมเต็มไปนะครับยังบอกเลยนะคะว่าเวลาที่บอกบุญผู้ชมไปเนี่ยทุกๆครั้งเราก็จะเห็นแบบนี้นะครูอัฏฐาลงในริมน้ำเลยริมน้ำอยู่ที่ในบริเวณวัดเลยใช่ใช่ครับ
บรรยากาศดีมากนะคะแล้วก็เวลาเข้าไปทำบุญเนี่ยทุกคนก็มีแต่ความปลื้มจิตปลื้มใจกันนะครับวันนั้นเองแล้วก็น้อมถวายนะฮะน้อมถวายบุญบารมีไปบังสนราชการในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วก็น้อมถวายความอาลัยด้วยครับผมก็เป็นประธานในพิธีในการจุดธูปเทียนบูชาพระแล้วก็น้อมถวายบุญบารมีในครั้งนี้นะครับในการสร้างโบสถ์แล้วก็เป็นการฉลององค์กฐินด้วยนะครับพระเดชพระสงฆ์ก็เจริญพระอภิธรรมนะครับคุณนาสดนะครับหลวงปู่สุขท่านเองก็เป็นอดีตฐานเก่าเป็นเจ้าวาดที่มีความต้องการตั้งใจในการสร้างโบสถ์นะให้ท่านที่ที่ผลผมเองก็มาอุปถัมภ์คำชูอย่างต่อเนื่องนะท่านก็บอกอย่าไปทิ้งวัดนะดูแลกันต่อไปเราก็ต่อยอดครับวันนี้ก็ท่านก็คงชมรายการนะฮะเพราะล่าสุดก็ได้คุยกันเรื่องราวของการสร้างโบสถ์เรื่องราวของการสร้างพระนะแล้วก็มามีโอกาสได้มาดูแลเรื่องของห้องน้ำห้องท่าใครที่จะร่วมบุญนะสร้างห้องน้ำห้องท่าท่านก็ได้ทำไปกับตรงนั้นคือทุกวันทุกช่วงเย็นเนี่ยท่านก็จะสอนขออภัยนะท่านจะสวดมนต์สวดมนต์เย็นครับสวดมนต์เย็นสอนญาติโยมนั่งกรรมฐานสมาธิอย่างต่อเนื่องทุกวันนะไม่ว่าจะเข้าพรรษาหรือออกพรรษาก็ตามนะครับฉะนั้นนี่คือใครที่อยู่ใกล้ๆอำเภอวังหินก็สามารถที่จะไปร่วมบุญได้ไปสวดมนต์เย็นร่วมกันได้อันที่วัดวารีศิดารามนั่นเองนะคะฉะนั้นก็ถ้าเราดูวันนะก็คือไม่ใช่ปัจจุบันนี้นะก็คือที่ผ่านมาเป็นกฐินค่ะกฐินได้13วัดก็ค่อยเอามาให้ท่านผู้ชมทยอยได้ชมภาพกันนะครับบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่นะครับเพราะโบสถ์ครั้งนี้ก็สร้างมาแล้วอย่างต่อเนื่องยังขาดทรัพย์ปัจจัยพอสมควรถ้าเราไม่ร่วมไปช่วยกันสุดท้ายแล้วนะฮะก็อาจจะเป็นการปล่อยว่างปล่อยเว้นไปเรื่องจะช้าล่าช้าลงแต่ถ้าเราได้ร่วมมือร่วมจิตร่วมใจกันนะตั้งมั่นก็สำเร็จนะครับนะก็จะมีทั้งพ่อขาวแม่ขาวนะครับมาร่วมบุญตั้งแต่เรามารอพระนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยนะฮะเราจะสร้างพระศิวลีไปถวายวันนี้ด้วยนะใครที่จะเป็นเจ้าภาพก็เชิญนะฮะมาสอบถามทีมงานนะฮะหรือไปร่วมบุญก็ได้นะครับเราจะไปอีกทีก็ช่วงเมษานู่นแหละช่วงสงกรานต์นั้นใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับใครที่เคยร่วมบุญสร้างกุศลไปแล้วในบุญครั้งที่ยิ่งใหญ่บุญที่บารมีที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะได้มีส่วนได้ร่วมบุญสร้างบารมีต่อยอดกันไปนะครับสิ่งตัวนี้นะครับเราก็จะเจริญรอยตามพ่อหลวงเรานะครับในการทำบุญคือถ้าไม่ทำไม่ได้ต้องทำทุกวันทุกเวลาระลึกถึงเนี่ยบุญจะทำให้จิตใจเราสบายนะฮะยกระดับจิตให้สูงขึ้นก็มีนะข้าราชการนะตำรวจวันนั้นไปก็ร่วมบุญกันอันนี้คือช่วงเย็นนะท่านผู้ชมวันที่3งานมี2วันแล้วก็งดมหรสพทุกชนิดทุกประเภทนะครับเรามาเจริญศีลเจริญธรรมกันในช่วงค่ำคืนนั้นแต่ว่ากฐินก็ยังเป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาสืบเนื่องนะแต่โบราณนะคะฉะนั้นตรงนี้ก็ต่อยอดในส่วนของพุทธศาสนากันต่อไปครับวันนั้นก็อาจจะมีพี่น้องเนาะชาววังหินนะคะที่มาร่วมบุญนะคะมาร่วมสวดมนต์ร่วมกันครับมันต้องเป็นสิ่งที่เรานะฮะคนละไม้คนละมือคนละบาทคนสลึงคนละร้อยคนละหมื่นนะฮะก็รวมเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ค่ะเพราะโบสถ์มันใช้เงินเยอะนะหลังนึงไม่ต่ำกว่า10ล้านขึ้นไปค่ะนะครับบางที่ก็28ล้านก็มีอย่างที่ที่สุรินทร์วัดแจ้งสว่างใช่ค่ะแต่โบสถ์ต้องบอกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆนะของแต่ละวัดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปฏิบัติกิจของสงฆ์ใช่ครับนะหรือแม้กระทั่งเนี่ยญาติโยมได้มีโอกาสได้เข้าไปกราบไหว้ขอพรพระประธานในโบสถ์กันแล้วก็ไปก็ไม่แน่หรอกฮะวัดแต่ละที่มีโบสถ์แค่ที่เดียวที่แห่งเดียวเท่านั้นเราก็ร่วมกันทำตั้งเสร็จแล้วก็มันเป็นของทุกๆคนนะฮะเป็นทั้งประธานเป็นทั้งคณะกรรมการในการจัดสร้างจัดทำนะให้สำเร็จนะครับบุญเนี้ยคือเหนื่อยไม่เหนื่อยนะดูหน้านี่เหนื่อยเลยครับเพราะว่าเดินทางไปเสร็จปุ๊บไปถึงพื้นที่ลงนะฮะประกอบพิธีทำเช้ามาอีกวันหนึ่งก็ประกอบพิธีต่อแล้วก็ข้ามไปอีกจังหวัดหนึ่งครับไปงั้นแหละไปงั้นตลอดเลยจนแบบโอ้โหนั่นคือกฐินที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะคือพอเริ่มได้มีการเดินทางการถวายกองกฐินเนี่ยครูอาถาเราทั้งทีมงานมิราเคิลนี่ลงพื้นที่กันทุกที่ทรัพย์ปัจจัยท่านไม่ไปไหนนะครับไปลงในพื้นที่บทนะครับนั่นสังเกตได้ทุกวัดเลยแล้วไม่เคยเอามีส่วนต่างส่วนรวมว่าแม้แต่ยอดไหนนะฮะเอามาให้ท่านได้มีโอกาสได้มาทุกใจกันเลยว่าเอ๊ะทำไปแล้วถึงมือหรือเปล่ากระจายทั่วนะฮะ
ยอดก็หลายล้านอยู่นะครับกระจายไปยายไปทุกที่นะครับแล้วก็จะเห็นค่ะว่าความคืบหน้าจริงๆนะคะว่ากว่าที่จะมาเป็นโบสถ์นะวันนี้ก่อนหน้านี้เป็นยังไงมีความคืบหน้ามั้ยคุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างบางที่บางแห่งสําเร็จเสร็จสิ้นก็มาให้ได้เห็นภาพกันว่าสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะหรือว่าใกล้ที่จะสําเร็จแล้วนะเนี่ยก็ได้มาบอกกล่าวกันอยู่ทุกๆครั้งเวลาที่เราบอกบุญกันไปอันนี้เย็นนี้ก็นะเย็นค่ําคืนนี้ก็เป็นการต่อยอดกฐินนะนี่คือส่วนนึงแค่นั้นเองพอตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคงจะมีภาพให้ชมอยู่ใช่ค่ะนะฮะเป็นการรวมบุญนะสร้างกุศลเพราะว่าครั้งหนึ่งย้อนไปนี่เราได้มีโอกาสได้ร่วมกันเททองนะคะหล่อพระพุทธชินราชซึ่งเป็นพระประธานด้วยนะคะแล้วก็อีกวันหนึ่งคือวันที่4ก็จะเป็นการยกพระเป็นการยกพระนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพกันค่ะว่าในส่วนของการทำพิธียกพระเป็นยังไงบ้างหรือว่าที่เราไปหล่อหลอมกันเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ว่าตอนนี้นะคะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันก่อนแล้วบอกเลยค่ะว่าลายเซ็นนี่มี2แบบด้วยกันนะทั้ง2แบบก็มีความหมายมีที่มาที่ไปนะใครที่อาจจะเพิ่งชมรายการเดี๋ยวค่อยๆทยอยกันจะได้เห็นกันว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้ออกแบบเป็นแบบนี้เพื่ออะไรเสริมอะไรแต่ถ้าอยากทราบส่ง SMS เข้ามาได้เลยนะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความค่ะส่งมาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS ท่านต่อมาเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีโอกาสดีๆผมจะเอาหนังสือนะฮะหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตมาฝากท่านผู้ชมด้วยห่างหายไปนานแล้วนะฮะอาจจะมามอบให้ต่อเนื่องสัก 2-3 วันน่ารักหลายคนก็อยากเอาไปใช้เพราะว่าสมัยก่อนจำหน่ายในเซียนบุ๊กตอนนี้ไม่ได้วางแผงที่ไหนเลยแล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็สูญหายจากตลาดการวางหนังสือนะแต่อยู่ที่ผมนะฮะแต่มอบเป็นเรื่องราวนะมอบให้ฟรีเรื่องราวของลายเซ็นนะวันนี้ท่านอาจจะส่งมาก่อนแล้วพรุ่งนี้อาจจะได้เป็นผู้โชคดีในการรับอ่ะมาที่คุณพารดอนพารดอนนะคะบอกว่าเลขบ้าน 309/82 ค่ะ309/82 ค่ะแล้วก็เบอร์3376มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรคุ้มครองแล้วก็ที่บ้านมีอะไรหรือเปล่าพระรอนทั้งบ้านนะครับนะฮะต้องเรียนให้ทราบว่าไม่ใช่คนคนเดียวทั้งบ้านเลยเหมือนเราจะเห็นเหมือนเราจะเซนส์เซนส์ไวลังสังหรณ์ดีพูดง่ายมันก็จะมีเรื่องราวนะแปลกๆให้กับบ้านแล้วถ้าบูชาสการะขอพรนะคือศรีกุรุเทพเทวดาเนี่ยนะฮะถ้าเป็นบรมครูพ่อแก่ปุรุษีเนี่ยค่อนข้างจะมีพละกำลังแล้วก็ถ้าพูดง่ายประสาทชาวบ้านกันแรงมากนะฮะถ้าถามว่าแรงมากแล้วทำไงมนุษย์ที่อยู่อาศัยหรือว่าบุคคลที่อยู่ใกล้นะครูบาอาจารย์ต้องปฏิบัติธรรมเยอะๆเจริญสมาธิมากๆแผ่กุศลจิตให้เทพเทวาที่คุ้มครองปกปักรักษาจะได้มาขอพรจะได้เสริมบารมีโชคลาภนี้มีบ่อยๆด้วยฉะนั้นทำไม่ถูกศีลให้ปฏิบัตินะฮะธรรมะก็ข้อให้มีความคล่องตัวชัดเจนในส่วนที่ได้กระทำอยู่แล้วทุกอย่างทุกสิ่งนั้นจะผ่านพ้นแล้วก็จะทำให้เราสุขใจนะฮะทั้งดับทั้งตื่นเลยนะครับพาราดอนนะครับ SMS ต่อมาค่ะมาต่อที่คุณSMS ต่อมาคุณนฤชนนะคะบอกว่าได้ใบเทียบเชิญแล้วคุณชื่อค่ะคุณชื่อก็เป็นแฟนรายการเราประจำเขามักจะมากับน้องคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงค่ะแต่เนี่ยพ่อเขาใส่แว่นตาเดี๋ยวหนูจะจะสลับกันมาผมจะรู้รายละเอียดเยอะนะครับผมจะทักทายแฟนรายการนี่จะคุ้นเคยจากนั้นแล้วก็ชมรายการมาหลายปีแล้วนะตั้งแต่น้ำท่วมช่วงปี57ไหมโอ้ถ้าน้ำท่วมประมาณสัก5455ได้ใช่ค่ะแล้วบอกว่าเนี่ยได้ใบเทียบเชิญแล้วแต่ไม่มีหุ่นกุมารต้องไปซื้อมาแล้วเชิญเข้าบ้านเองตามใบเชิญหรือเปล่าการที่มีกุมารจะเข้าบ้านเข้าช่องนะฮะมาอยู่อาศัยเนี่ยก็อย่าพึ่งเลยนะครับดูดีๆบางทีไม่มีก็อย่าบางครั้งก็ต้องเอาพอดีไหว้พระไหว้พระก่อนกุมารเนี่ยบางครั้งมีมาได้แต่ว่าเสริมของเก่าของเดิมหรือว่าได้โดยบังเอิญนะหรือตั้งใจจริงๆเนี่ยก็มีให้บูชากันแต่ถ้าเป็นผมนะใจผมนะตอนนี้อยากให้ท่านไหว้พระเจริญสมาธิไหว้พระพุทธให้แน่นใจให้แน่นสนิทใจแล้วนะครับขอพรเทพเทวาที่เนี่ยอย่างไหว้ครูพระพิราบอย่างไหว้บรมครูข้อพ่อแก่ปุรุษีหรือว่าครูประกรรมก็เพียงแค่นั้นก่อนดีไหมฮะส่วนเทียบเชิญหรือไหว้เชิญเนี่ยเขาให้สำหรับบุคคลที่มีน้องกุมารแล้วเทียบเชิญคืออะไรเทียบเชิญคือใบเนี่ยแค่บอกกล่าวเรื่องพิธีกรรมว่าจะทำยังไงฉะนั้นคุณผู้ชมนะอย่าพึ่งเนาะนะครับฉะนั้นว่าเราอย่าพึ่งเอามาเราไหว้สักการะขอพรบารมีพระผู้ประทับประสงค์เป็นสาระแล้วก่อนแล้วก็เจริญจิตเจริญใจแผ่กุศลให้บ่อยๆกุมารก็มีพลังนะครับนฤชนนะจับตามนั้น SMS ต่อมาค่ะคุณทวีศักดิ์อันนี้ขอลายเซ็นแล้วก็ถามเรื่องของงานด้วยค่ะเดี๋ยวให้ลายเซ็นก่อนนะฮะเป็นลายเซ็นเตโชธาตุนะครับไม่ได้เซ็นมานานแล้วฮะโอ้หลายท่านเพิ่งชมคือปกติไม่เซ็นในจอทีวีอ่ะมันก็ได้เซ็นแล้วแต่ว่านอกทีวีเนี่ยเซ็นทับทุกวันนะครับทวีศักดิ์นะครับนี่คือลายเซ็นเตโชธาที่ท่านผู้ชมบางคนไม่เคยเห็นใช้มือสายเขียนมันมาอักขระนะฮะถ้าท่านใดที่เคยดูละครชีวิตจริง 84,000 ตอนยานทิพย์ทางททบ5ที่นำเสนอตั้งแต่ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยแหละฮะ
ลายเซ็นพวกนี้เอาไปใช้ได้เกิดประโยชน์กับเรื่องการงานโดยตรงการงานคุณทวีศักดิ์จะมีปัญหาแต่ระยะสั้นๆนะครับกำลังจะผ่านพ้นได้ดีครับSMS ต่อมาค่ะมาต่อที่คุณSMS ต่อมาคุณสุภโชคคุณจ็อกกี้มีวงเล็บว่าจ็อกกี้ด้วยนะอ๋อคุณจ็อกกี้จะคลอดลูกค่ะเออบอกแฟนกำหนดคลอดลูกปีใหม่แต่ว่าลูกที่เกิดมาจะดีให้คุณไหมครับครูเอาถ้าผมบอกไม่ดีแล้วทำไงล่ะคุณจ็อกกี้ก็ควบม้าหนีสิครับไม่ได้ไม่ได้ฟังดีๆลูกเกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะสุภโชคกับแฟนเนี่ยเขาว่าเป็นลูกที่เกิดบุตรที่เกิดขึ้นมาเป็นอภิชาตบุตรอภิชาตบุตรไม่ใช่อวชาตบุตรอาภิชาตบุตรคือมาแล้วมาสร้างคุณงามความดีมาก่อเกิดประโยชน์ให้กับพ่อแม่แต่ถ้าอาภิชาตไม่ได้แล้วก็เอาวชาตเกิดมาทำลายล้างชาติตระกูลนะครับของคุณได้ลูกอาภิชาตบุตรแล้วเกิดมาช่วงปีใหม่นะครับกำหนดวันคลอดลูกช่วงปีใหม่1ถึง5นะครับเป็นช่วงขาขึ้นเป็นช่วงผู้ชายแต่ถ้าหลังจาก1ถึง5แล้วนะครับเป็นช่วงผู้หญิงมาเกิดขึ้นนะแต่หญิงก็ชายก็ดีในจังหวะช่วงรอบปีใหม่เนี่ยเป็นช่วงเดือนอ้ายเดือนยี่นะหรือเดือน2นั่นเองถ้าทางไทยเขาบอกว่าเป็นเด็กค่อนข้างมีวิชาความรู้คู่ตัวเองเอาตัวรอดได้ดังนั้นคุณจ็อกกี้ไม่ต้องกังวลนะลูกเกิดมาเป็นอภิชาตบุตรฟังดีๆนะครับนะพ่อก็สวดมนต์เนี่ยช่วงเนี้ยเป็นตั้งครรภ์อยู่สวดมนต์ไหว้พระเจริญสมาธิแล้วเด็กเกิดมาอภิชาตบุตรเกิดนะครับเอาล่ะนะคะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อหยาดอรุณค่ะคุณหยาดอรุณอรุณแปลว่าน้ำค้างใช่ไหมมาเช้าด้วยใช่ไหมคุณหยาดน้ำค้างเลยฮะคุณหยาดอรุณคะค่ะจ่าดีจ่าเจนนะโทรมาจากจังหวัดไหนคะมหาชัยค่ะมหาชัยมหาชัยจริงใจตรงมหาชนนี่เองโอ้ใช่อยู่สมุทรสาครนี่เองเนาะใกล้ๆกันมหาชัยก็นั่นแหละอยู่ในตัวเมืองมหาชัยเลยครับอ๋อแสดงว่าร้องเพลงท่าฉลอมได้อุ้ยน่าจะเก่าท่าฉลอมก็อยู่มหาชัยครับน่าจะเก่าไปหรือเปล่าเบอร์โทรศัพท์ดีกว่า4ตัวท้าย1999ถูกต้องนะคะถูกค่ะถูกครับ199เลขสวยมากนะครับเลขพวกนี้เลขเสี่ยงดวงเลขพวกนี้นะปุ๊บปั๊บเสี่ยงดวงได้ปุ๊บปั๊บก็กินเนื้อเข้าตัวคือพูดง่ายๆว่าเสี่ยงได้บางครั้งบางคราวแต่ว่าต้องให้ประเภทว่าตัวเองนะอยู่เบื้องหลังดีนะครับแต่เบื้องหน้านะติดลบครับต้องระวังเรื่องของการลงทุนช่วงนี้ระยะนี้นะฮะนะถ้าเป็นไปได้นะฮะหอมปากหอมคอนะครับพูดง่ายว่ากระเม็ดกระแมต่อการลงทุนกับการเสี่ยงดวงนิดนึงก็จะดีแหละครับนะครับคุณหยาดอรุณนะครับถามเลยจากหมายเลขเบอร์โทรอยากทราบอะไรเป็นพิเศษครับสุขภาพไม่ค่อยดีอะค่ะอาจารย์มันมีปัญหาเรื่องซับจางด้วยนะเคยเป็นโรคซับจางไหมครับเป็นโรคซับจ้างไหมเหรอคะครับมันไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ช่วงนี้มันเงินผ่านมือนะฮะไอ้ซับเนี่ยก็เรื่องเงินนะครับไม่ใช่เลือดจางนะครับทีนี้มันมีนิดนึงนะอยากจะรุนฟังอย่างนะครับว่าระวังนิดนึงกับเรื่องของสิ่งที่คุณคิดว่าคาดว่าจะได้หวังไว้เนี่ยมันกลายเป็นความเครียดสะสมแล้วก็มันมีนะเรื่องราวของการที่จะเกิดขึ้นกับโรคประจำตัวมันไม่ใช่แค่โรคเดียวซ้ําซ้อนของเดิมเนี่ยมีส่วนหนึ่งแล้วก็ของใหม่ก็จะเข้ามาให้เน้นระวังเรื่องของก้อนเนื้อซีสต์ก้อนเนื้อเกิดขึ้นช่วงท้องครับจะมีเวลาจะมีปัญหาในช่วงระยะเวลาที่พูดคุยกันเนี่ยระยะนี้จะเกิดขึ้นเพียงแค่เกิดขึ้นมาแล้วก็มีเป็นหนักๆแล้วก็เหนื่อยๆแล้วก็ตรวจเช็คเนี่ยช่วงมีนาคมฉะนั้นระยะ 3-4 เดือนนี้ต้องระวังเป็นพิเศษครับเชิญต่อครับถามเลยต้องไปหาหมอใช่ไหมคะต้องสิครับเพราะว่าห่างว่างเว้นไปนานแล้วนะครับตรวจเช็คบ้างนะครับเราเองนะฮะบางทีเนี่ยเหมือนจะเคยไปหาแล้วก็เว้นว่างไปนิดนึงนะครับกลับมาหาเหมือนเดิมนะใส่ใจตัวเองนิดนึงเหมือนเราเอาใจเราไปห่วงคนอื่นเยอะแต่ตัวเองไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่เลยใช่ไหมครับรวมทั้งเรื่องการเงินด้วยนะฮะตามหนี้ยากใครที่เป็นหนี้เราอยู่บอกเลยว่านะเอามาใช้เธอหยัดอรุณด้วยไม่ใช่เอามาใช้หยัดอรุณเธอนะครับอย่าหนีหายไปเลยใช่ไหมครับมันมีแค่ตัวเลขใช่ไหมแต่เวลาเป็นทรัพย์เป็นอะไรน่ะมันก็ยากอยู่นะครับหยัดอรุณนะถูกค่ะถูกจะบอกว่าผิดเนี่ยก็คงไม่ชมกันแล้วนะครับแล้วอย่าลืมนะฮะมันเป็นสีเทาๆด้วยนะนะครับผมว่าสีเทาๆเนี่ยนะครับอย่าไปพูดถึงในรายการก็ไม่ดีบางครั้งมันก็ตบเข้ามาในเรื่องของอาชีพที่ค่อนข้างสุจริตชนด้วย มันมีปัญหาเรื่องคดีฟาร์มเข้ามาไงนะจากนั้นแล้วจากหมายเลข199เลขอาจจะสวยแต่ว่าตัว1ตัวดับนะจะมีปัญหาเรื่องหนี้ปัญหาเรื่องคดีฟาร์มเกิดขึ้นมานะระยะนี้ด้วยนะฮะประมาณสัปดาห์2สัปดาห์ต้องระวังเป็นพิเศษนะเตือนไว้ก็ต้องระวังนะครับอาจารย์คะเราต้องเปลี่ยนเบอร์ไหมคะเปลี่ยนเบอร์ไหมนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะหนึ่งเนี่ยมันจะหมดช่วงหมดเวลาในช่วงเครียดแล้วนะครับระยะนี้แค่2สัปดาห์เราก็อย่างนี้สิครับนะฮะไม่ได้โทษตัวเลขแต่เป็นโทษจังหวะนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เกณฑ์ชะตาแต่มันเป็นเรื่องของการลิขิตที่เกิดขึ้นจากตัวเองนั่นแหละ
ระยะนี้อาทิตย์นี้2อาทิตย์นี้2อาทิตย์นี้ง่ายๆนะวิธีนะเจริญศีลเจริญธรรมแล้วก็อย่างน้อยๆถือศีล8ในช่วงวันพระใหญ่สัก2หนก็ทุเลาเบาบางแล้วหรือถ้าเราทําไม่ได้ทําไม่เพียงพอก็มีวิธีนะถวายด้วยนะฮะเวชภัณฑ์ยาหรือน้ําปานะกับพระที่บวชพระที่ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิแถวนั้นมีนี่วัดเจตสดารามก็มีจะมาวัดเจตใช่ป่ะที่เขาปฏิบัติธรรมกันนั่นแหละใกล้ๆตรงนั้นวัดเจตสดารามรู้จักป่ะมุ้ยเขารู้จักอยู่ใช่มั้ยคนมหาชัยต้องรู้จักวัดเจตรู้จักป่ะค่ะรู้จักโอ้โหรู้ไม่รู้จักนี้อยู่นะฮะชาวมหาชัยต้องรู้จักนะครับอ้าวนะอ้าวลายเซ็นลายเซ็นหน่อยนะคุณหยาดอรุณค่ะน่าจะยังค่ะนี่คือได้หรือไม่ได้อ้าวให้ก่อนแล้วกันนะครับหยาดอรุณอยากได้ค่ะอยากได้นะครับอยากได้อยากได้ครูถาก็จัดให้เลยอยากได้ก็120แล้วครับนะฮะไม่เป็นไรนะครับอ่ะมอบให้หยาดอรุณนะครับครับเอาละคันนี้แหละนะฮะขอให้โชคดีมีสุขแล้วกันนะครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับนะฮะง่ายๆสบายๆกับสไตล์หัตถานะครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาแบบนี้เนี่ยนอกจากจะมีโอกาสได้รับการวิเคราะห์จากครูถาแล้วต้องรีบส่งมานะก็จะเป็นผู้โชคดีนะได้พูดคุยสดๆกันแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ทุกเรื่องราวเนี่ยสามารถส่งเข้ามาเลยที่422 1606ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ